โยเกิร์ตนั้นฮัชชาลบรูปคู่ออกเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่รูปแต่งงานหลังจากตัดสินใจแยกทางกันไปแล้วสำหรับอดีตคู่รักคนดังพีเคปิยวัฒน์และโยเกิร์ตนัทชาที่เพิ่งเซ็นใบหย่ากันไปเมื่อวันที่1มีนาคมและได้ออกมารายการคู่กันเปิดใจยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าจะยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนสถานะไม่ใช่แบบสามีภรรยากันอีกต่อไปล่าสุดสาวโยเกิร์ตได้ลบรูปคู่ออกไปหมดแล้วไปเกลี้ยง IG แม้กระทั่งรูปแต่งงานเมื่อ5ปีที่แล้วก็ลบออกจนหมดเหลือแค่เพียงรูปที่ออกงานคู่กันเท่านั้นแต่ยังติดตาม Instagram PK อยู่ส่วนทางด้าน Instagram ของ PK ยังมีรูปคู่อยู่และยังติดตาม Instagram กันไว้เหมือนเดิม